สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับน้องอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สมาคมนักธุรกิจการค้าสากลหรือ WTA ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะน้องอาได้รับเกียรตินะฮะอยู่ที่ WTA นะฮะกับที่รักกันน้องโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะฮะว่าสมาคม WTA เนี่ยในเรื่องของสินค้านะว่ามีจำพวกอะไรแล้วก็ส่งไปประเทศอะไรบ้างให้พี่รัฐคุยเลยค่ะสินค้าของสมาคมของเรานะคะก็จะมีสินค้าหลายๆแบบนะคะก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรเลยโดยตรงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของไทยนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหรือว่าด้านความงามของเรานี่เองค่ะก็มีส่งออกอีกด้านค่ะครับครับส่วนน้องโอ้นะฮะวันนี้สินค้าอะไรมาที่เดลีค่ะน้องโอ้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เซซิโอนะคะก็จะเป็นตัวโรงงานของค่ะที่ในเรื่องของการขจัดคราบแล้วก็รีมูฟเมคอัพค่ะได้อย่างจบค่ะในระดับที่สามสามทีนี้อยากให้พี่รัตน์เนี่ยเรียนเชิญผู้ประกอบการคนใหม่ที่อยากนำสินค้าเข้ามาสู่สมาคมค่ะท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะคะยังไงสมาคม WTA ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะผู้ประกอบการไทยทุกคนนะคะเราอยากส่งโอกาสดีๆให้ทุกท่านนะคะบริการฟรีนะคะเชิญทุกท่านได้เลยค่ะช่วงโควิดเราไม่ทิ้งกันค่ะน้องโอ้ล่ะครับเชิญค่ะก็เรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่มีโปรดักต์หรือว่ากำลังขายสินค้าอะไรก็สามารถที่จะเอามานั่งคุยกันตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะที่เดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดก็มีการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงนะอยากให้พี่ทั้งสองเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยให้ออกมาฉีดวัคซีนโควิดตรงนี้กันเดี๋ยวที่ค่ะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โควิดระบาดเยอะมากนะคะและเองก็ฉีดครบ2เข็มไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เราก็ต้องออกมาทุกคนนะคะต้องช่วยกันออกมาฉีดวัคซีนกันเพื่อความปลอดภัยและเราก็จะได้ไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วค่ะโอเคครับน้องโอ้ค่ะก็อยากเชิญเพื่อนทุกคนเลยนะคะมาฉีดวัคซีนกันค่ะเพื่อจะได้เซฟตัวเองนะคะแล้วก็เซฟคนที่เรารักค่ะอยากให้ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะในการสละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้นะครับค่ะตรงนี้นะคะบุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านได้เสียสละเวลานะคะเพื่อคนไทยทุกคนนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนคนไทยทุกๆคนด้วยค่ะค่ะก็ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะไม่ว่า